เอาแล้วครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมอยู่กับผมในตาวัดโชว์กับเกมเคมจริง Impact กันอีกแล้วนะครับผมก็ตอนนี้เราอยู่ในอีเวนต์ Overfall Mastery นั่นเองนะครับก็คือรางวัลหนังสือคูณ2เท่านั่นเองนะครับผมแต่ใช้ได้แค่วันละ3ครั้งนะครับผมอันนี้จะเป็นเงื่อนไขของอันนี้มีเวลาอยู่6วันนะครับผมและที่เรารู้ๆกันอยู่แล้วครับผมก็จะมีดันที่ให้เป็นหนังสือพรสวรรค์น่ะมีอยู่2แห่งเท่านั้นนะครับผมก็คือจะมีมุมตรงรู้สึกจะมีอยู่ใกล้ตรงนี้อ่ะนี่1อันนะครับผมแล้วก็จะมีตรงจุดตรงนี้นะครับอีก1อันวางใต้ชุดเห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็นพรสวรรค์ต่างกันซึ่งมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามวันนั่นเองนะครับผมจะมีแค่เพียงวันอาทิตย์เท่านั้นนะครับผมที่จะสามารถเลือกได้ว่าอยากจะได้อะไรนั่นเองนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปกันสักหน่อยแล้วกันเดี๋ยวผมเอาอันนี้แล้วกันนะก่อนนี้นี่เราก็จะมาด่านนี้เห็นไหมครับยังมีขึ้นโบนัสคูณ2ให้อยู่ซึ่งอันนี้จริงถ้าเกิดใครที่โลกเลเวลสูงๆนะครับผมก็จะยิ่งคุ้มค่าในการหานั่นเองเห็นไหมครับถ้าโลกแรกๆจะได้แค่ไอ้หนังสือเล่มแรกนะครับแต่ถ้าเกิดโลกหลังสุดอันเนี้ยจะได้มีโอกาสได้เป็นหนังสือทองด้วยซ้ำนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขนะครับอันนี้แล้วแต่ดันจะมีเงื่อนไขต่างกันอันนี้เขาใช้ไฟโอเคงั้นเดี๋ยวผมไปเคลียร์กันแล้วเดี๋ยวผมจะตัดตรงนี้ทิ้งตอนที่ตีบอสตอนแรกไปนะครับผมนี่คือผมเคลียร์ดันเป็นเสร็จที่เรียบร้อยนะเราก็จะมาที่ลับเห็นไหมครับมันจะมีให้แยก2ทางนะมีเป็นใช้คอนเดนเซนเลซินกับออริจินอลเลซินนั่นเองนะครับผมซึ่งเงื่อนไขในอีเวนต์นี้เขาจะบังคับให้ใช้ออริจินอลเลซินเท่านั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นไอคอนเดนเซนที่เราทำเก็บไว้อะมันจะใช้ไม่ได้นั่นเองอ่ะเรามากดใช้อันขวาก่อนนะครับผมนี่ครับเราก็จะได้ของประมาณนี้นะครับผมที่เราใช้20ก็จริงๆมันก็พูดง่ายคือมันคือการคูณ2นะครับผมก็มี4เล่ม4เล่มนะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะตัดไปกันอีกสักนิดนึงแล้วกันนะครับผมเอาละครับคราวนี้คือผมชนะมาอีกรอบแล้วนะก็จะคราวนี้ผมจะใช้คอนเดนเซนเรซินนะครับผมซึ่งอันเนี้ยมันจะไม่เป็นโบนัสนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมจริงๆมันจะถ้าให้พูดไอเรื่องจำนวนดรอปน่าจะไม่เท่ากันนะเห็นไหมเมื่อกี้ผมใช้ออริจินเรซินรู้สึกผมจะได้อยู่4กับ4ใช่ไหมครับผมอันนี้เป็น5กับ5อันนี้คือเป็นการแรนดอมของออกเพราะฉะนั้นความหมายจริงๆก็คือมันเหมือนเราใช้ไอเม็ดก้อนที่เราอัดมาเป็นคอนเดนเซนต์เรซินนั่นเองนะครับผมเพียงแค่ว่าเขาไม่ให้เราอัดเก็บไว้เยอะๆนั่นเองและที่สำคัญคือมันเหมือนว่าเราห้ามเอาไปอัดเป็นก้อนครับเพราะว่าถ้าเราอัดเป็นก้อนปุ๊บใช่ไหมเราจะไม่สามารถเอามาใช้งานตรงนี้ได้นะครับผมเอาละครับอันนี้คือหลังจากที่เรารับมาทั้งหมดแล้วเนี่ยคือครบ3แล้วนะถ้าเกิดคราวนี้มารับอีกรอบในตอนจังหวะสุดท้ายที่มันหมด3ไปแล้วนะครับนะครับก็จะเห็นได้ว่าจะลดเหลือแค่อย่างละ2เหมือนเดิมแล้วนะครับผมก็คือจำนวนลดลงไปครึ่งหนึ่งนั่นเองนะครับผมเพราะว่าโบนัสคูณ3ไอ้คูณ2 3ครั้งหมดไปแล้วนั่นเองนะครับผมนะครับก็เมื่อเราเล่นเสร็จหมดแล้วนะครับผมเราก็จะเห็นได้ว่าเขาจะบอกแล้วว่าหมดไปแล้วนะครับคุณแต่นะครับมันยังมีเวลาอีก6วันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวหลังจากตี3ของบ้านเรานะครับก็จะรีเซ็ตของอีกวันหนึ่งแต่ดันจะเปลี่ยนนั่นเองนะครับคือดันจะไม่ใช่เป็นหนังสือเล่มเดิมนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นต้องลองเช็คด้วยนะครับผมก่อนที่เราจะเล่นนะครับเอาละครับอีเวนต์นี้เขาจัดมาเพื่ออัพพรสวรรค์เพราะฉะนั้นเรามาดูพรสวรรค์กันหน่อยแล้วกันนะครับพรสวรรค์มันคือการอัพขั้นสกิลความสามารถของตัวละครนั่นเองนะครับผมถ้าเราเช็คอย่างง่ายๆอ่ะมันจะมีค่าสนะสกิลเห็นไหมครับเราก็สามารถกดเพิ่มเลเวลได้แล้วมันจะบอกของที่ต้องใช้เพิ่มขึ้นมานั่นเองนะครับผมอันนี้สึกขั้นที่2ก็ใช้เป็นสีฟ้าแล้วนะขั้นแรกจะเป็นสีน้ำตาลอยู่เลยนะครับผมขั้นสุดท้ายจะเป็นสีทองแต่เราเดี๋ยวค่อยดูทีหลังแล้วกันเรามาดูที่สกิลกันก่อนแล้วกันนะครับผมก็ที่เรากดเพิ่มทำไมถึงเพิ่มเห็นไหมครับถ้าเรากดอัพเพิ่มปุ๊บเราจะเห็นได้ว่ามีความเสียหายที่เพิ่มขึ้นเป็นหลักเปอร์เซ็นต์ถาวรนะแล้วก็จะมีสกิลที่แบบดูดซับโลดที่ได้โลดที่หนาขึ้นระยะต่อเนื่องมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งที่จะทำให้ตัวละครเราเก่งขึ้นนั่นเองนะครับผมจากที่เราคุยกันก็เห็นแล้วได้ว่าพรสวรรค์น่าจะรีบต้องอัพเยอะๆใช่ไหมครับใช่มันเป็นเรื่องที่ถูกต้องครับเพราะต้องรีบอัพเพราะอยากให้ตัวละครที่แสดงประสิทธิภาพได้มากขึ้นนะครับผมพรสวรรค์เป็นส่วนหนึ่งที่นอกเหนือจากอาร์ติแฟกต์ที่จะเป็นต้องอัพนั่นเองนะครับแต่ถ้าว่า
สิ่งที่ยากที่สุดของพรสวรรค์นั่นก็คือชิ้นส่วนใช้ค่อนข้างเยอะก็อาจจะงงว่าทำไมถึงใช้ค่อนข้างเยอะนะครับก็อันแรกเนี่ยคือค่าแรกๆไม่เท่าไหร่หรอกครับเล็กๆน้อยๆนะครับราคาเนี่ยแค่หมื่นกว่าๆเองใช่ไหมครับผมแต่ถ้าว่าเราไปดูตัวละครตัวที่ขึ้นขั้น7ขั้น8ไปแล้วนะครับผมนี่เราจะเห็นได้ว่าสิ่งที่ต้องใช้คือหนังสือทองที่จำนวนที่เยอะมากพวกของพวกนี้ที่ต้องเป็นระดับที่สูงขึ้นเพราะฉะนั้นเราต้องหาจากศัตรูที่เก่งขึ้นหรือต้องโอกาสดรอปที่ต่ำลงเราต้องไปถ้ากับว่าต้องตีศัตรูประเภทนั้นเยอะขึ้นในการฟาร์มนั่นเองนะครับและชิ้นส่วนที่สำคัญอีกอันนึงก็คือชิ้นส่วนที่ได้จากบอสนั่นเองนะครับผมก็จะอย่างของครีจะใช้จากหมาป่านะครับผมซึ่งแต่ละตัวที่จะใช้ไม่เหมือนกันนั่นเองนะครับผมเราต้องไปหาบอสให้ถูกตัวนะแล้วเคสนี้ก็คือสิ่งที่ยากถัดมานั่นก็คือตัวเงินที่ต้องใช้นี่ค่อนข้างมหาศาลอย่างเช่นอันนี้ขั้น8ไป9นะนี่ไม่นับขั้น10นะใช้อยู่ประมาณ 450,000 เลยนะครับผมเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นสำหรับผู้เล่นใหม่หรือที่เพิ่งเล่นมาสักพักอ่ะผมคิดว่าเงินจำนวนโมล่าพวกนี้น่าจะมีความสำคัญในการอัพขั้นสถานะอัพเลเวลก่อนที่จะมาเป็นพรสวรรค์ขั้นสุดๆแล้วกันนะครับผมและแน่นอนครับเราพูดถึงของที่หายากใช่ไหมครับของบางอย่างมันหายากเราต้องใช้เวลาฟาร์มเยอะเราสามารถใช้ที่โต๊ะสร้างสรรค์ได้นะครับผมนี่เราก็จะมีนะครับอย่างพวกของที่ได้จากศัตรูที่ดรอปมาถ้ามันแรงต่ำเราสามารถอัปเกรดได้ด้วยการมาผสมกันเพิ่มเห็นไหมครับมีจำนวนเพิ่มขึ้นซึ่งเราต้องสังเกตตัวจุดนี้นะครับถ้ามันมีวงแวบๆเนี่ยมันเหมือนทำอาหารแล้วครับมันจะมีวงขึ้นมาให้เราเลือกตัวละครที่มีความสามารถพิเศษซึ่งถ้าเลื่อนมาทั้งหมดตอนนี้ที่ในการแอปแปรธาตุให้เป็นอุปกรณ์ขั้นสูงขึ้นนะตอนนี้ผมเป็นซูโค้ดแต่ไม่แน่นะผมว่าอีกตัวน่าจะเป็นอัมเบโต้มั้งแต่เพื่อนผมไม่มีนั่นเองนะถ้าเป็นซูโค้ดนะครับเมื่อสร้างวัสดุพัฒนาตัวละครและอาวุธจะมีโอกาส10ที่จะได้รับผลผลิตเพิ่มเป็น2เท่านั่นเองนะครับผมก็คือได้ของจำนวนที่เยอะขึ้นนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็ใช้สลับในการที่เราหาของพวกนี้ยากแล้วก็ไปตีเอาดอกมาเอาเศษมาอัพไปเป็นขั้นสุดเพื่อทำพรสวรรค์ที่สูงขึ้นนั่นเองนะครับผมและแน่นอนครับถัดมาก็ต้องเป็นหนังสือซึ่งหนังสือก็เราก็จะเล่นตั้งแต่เล่นเล่มที่เป็นสีน้ำตาลจะเล่นเงินเพื่อยัดขึ้นมาให้เป็นเล่มทองนั่นเองนะครับผมและเช่นเดียวกันนะครับเราต้องมีตัวละครที่ทำให้เราได้กำไรมากขึ้นตอนนี้รู้สึกหนังสือที่ท่าที่ผมมีนะจะมีอยู่แค่2ตัวคือซิงกูกับยูล่านะซิงกูเนี่ยก็คือถ้าเขาเวลาเรากดรวมอ่ะเราจะมีโอกาส 25% ได้เศษวัสดุที่เราใช้คืนไปส่วนหนึ่งนะครับผมก็คือไม่ใช่คืนทั้งแพ็คนะคืนเศษเล็กเศษน้อยนะครับผมส่วนยูล่าก็จะคล้ายๆกับซูโค้ดเมื่อกี้คือคูณ2ถ้าเราสามารถถ้าเราดวงดีดีกว่าไม่ใช่เราสามารถหรอกถ้าเราดวงดีใน 10% เราจะได้เพิ่มผลผลิตเป็น2เท่านะครับผมก็ทำให้มีกำไรในการรวมของมากขึ้นนั่นเองนะถ้าผมต้องใช้ผมอาจจะรวมอันนี้ให้เยอะหน่อยแล้วผมก็ลองเปลี่ยนเป็นยูล่าคำถามคือจะได้หรือไม่ได้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับผมนี่ก็คือการเราต้องใช้เงินเหมือนกันนะครับผมแล้วก็เขาจะบอกอยู่ด้วยว่าเราจะได้เป็นแค่8เล่มนะจาก24เล่มนะครับผมก็ตกประมาณ3เล่มนะเขาเขียนอยู่แล้วว่าใช้ประมาณ3เล่มปิ้งไปไง 10% ไม่ออกนะครับผมก็จะประมาณนี้นะสำหรับคนที่ไม่ก็แหละหาของไม่ได้หรือของมันน้อยจะไปจะได้ไม่จำเป็นต้องไปฟาร์มเพิ่มนั่นเองนะครับผมก็จะออกมาเป็น8เล่มนะครับคือ 10% ไม่สำเร็จนั่นเองนะครับผมก็จะประมาณนี้เท่าสำหรับเรื่องในเคสที่เราต้องหาหนังสือเพื่อมาอัพเราต้องใช้ขั้นที่สูงขึ้นซึ่งขั้นที่สูงขึ้นมันดรอปยากเพราะฉะนั้นเขาเลยบังคับให้เรามาผสมนั่นเองนะครับผมอย่างเคสของผมเนี่ยถ้าจะอัพคีย์ผมต้องอัพให้เป็นดาวสีทองนั่นเองนะครับผมการหาสีทองมาลองอีกสักรอบเรามาดูดวงกันดีกว่า 10% อีกรอบหนึ่งนะครับผมตอนนี้คือมีอยู่55เล่มทำได้เป็นได้18เล่มแต่ต้องมีเพิ่มกันอีก 10,000 นึงนะเนี่ยอีก 10% ออกไม่เอ่ยเอาละก็รวมมาได้นี่อุตส่าห์ติดโบนัสตั้ง 10% เราได้มาเพิ่มตั้ง1เล่มเลยนะครับผมแหมเห็นไหมครับ 10% ที่ได้ก็ใช่ว่าจะได้แบบเหมือนเราท่านเลยนะเราคราฟที8เล่มใช่ว่าจะกำไร2เท่าเป็น8เล่มนะไม่ใช่ครับ
ครับนับ1ต่อ1เนี่ยจาก18เล่มเราดวงดี1เล่มแค่นั้นเองนะครับผมก็จะประมาณนี้นะก็คือเห็นผลแค่นิดเดียวนะมันไม่ใช่สำคัญว่าอุ้ยมันจะได้กูนเยอะขนาดนั้นเพราะงั้นก็ดีกว่าไม่ได้เลยนั่นเองนะครับผมและคราวนี้เราจะมาพูดถึงของ key item ที่จะอยากบอสใช่ไหมเมื่อก่อนที่คนเล่นนะส่วนใหญ่จะลำบากตรงที่ว่าจะได้ชิ้นส่วนที่เราไม่ต้องการนั่นเองนะแต่ตอนนี้เขามีของเพิ่มขึ้นมานั่นเองนะครับให้กดไปทางขวาเหมือนกันนะครับแล้วเลื่อนลงมานะครับผมเราจะเห็นได้มันจะมีชิ้นส่วนที่เป็นเคียร์เทมที่ได้จากบอสนะไวอัพพรสวรรค์เราสามารถกดเข้าไปแล้วก็เราสามารถเปลี่ยนได้นั่นเองนะครับผมด้วยการใช้ชิ้นส่วนชิ้นนี้ซึ่งได้จากการเนี่ยอันนี้ก็บอกได้จากการตีบอสนั่นเองนะที่ผมได้คือได้จากมังกรแล้วก็อันนี้เขาบอกได้จากหมาป่ากับมังกรแน่เลยแต่ตอนที่ผมเล่นอ่ะผมได้จากมังกรนะมังกรเต่าเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับโดยการเลือกตรงนี้ใช่ไหมครับแต่มันไม่สามารถเปลี่ยนข้ามได้ไหมครับคือถ้าเป็นมังกรก็ส่วนมังกรนะมังกรเต่าก็มังกรเต่าหมาป่าก็ส่วนหมาป่านะครับผมเราสามารถเปลี่ยนได้แค่ของใครของมันเท่านั้นนะเราไม่สามารถว่าเฮ้ยตัวนี้เรามีเยอะแล้วอยากส่งให้ตัวอื่นเขาไม่ให้นั่นเองนะครับผมก็จะประมาณนี้ครับสำหรับคนที่จะอัพพรสวรรค์แล้วขาดคีย์ไอเทมนะครับผมก็สามารถแปรรูปได้เช่นเดียวกันแต่ต้องมีไอเทมชิ้นนี้ก่อนนั่นเองนะครับเอาละครับนี่น่าจะเป็นทั้งหมดของอีเวนต์นะครับ All for Mastery นั่นเองนะครับผมก็เป็นอีเวนต์ที่ไว้ฟาร์มหนังสือพรสวรรค์นั่นเองนะครับก็อย่างที่รู้กันครับมีเวลาอีก6วันหนังสือก็จะเปลี่ยนไปตามวันนะครับมีแค่วันสุดท้ายคือวันอาทิตย์ที่เราสามารถเลือกหนังสือเล่มที่เราอยากได้นั่นเองนะครับผมและอย่างน้อยก็ควรมาทำนะเพราะว่าอย่างน้อยเราก็เหมือนได้ประมาณ60ออริจินัลเรซินนะครับดีกว่าเราก็ได้ไปฟาร์มตอนหลังนะครับในช่วงนี้ก็ลองเก็บมาสัก60เพื่อฟาร์มอันนี้สักหน่อยแล้วกันนะครับผมเพราะมันเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการอัพให้ตัวละครเราเก่งขึ้นนั่นเองครับผมต่อให้เงินไม่พออย่างน้อยเรามีของเก็บสำรองไว้เมื่อตอนเงินพอเราจะได้เอามาใช้ได้ทันทีนั่นเองนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ถ้ามีข้อมูลข้อใดผิดพลาดก็ต้องฝากขอไปแล้วฝากคอมเมนต์บอกไว้ด้วยครับว่าพลาดไปตรงไหนบ้างนะครับผมและที่สำคัญนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าท่านผู้ชมท่านใดถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปเกม Camping Impact กันต่อไปนะครับผมแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่กันคราวหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย